วัสดีครับอยู่กับผมลักไก่ชาแนลนะครับสิ้นปีนี้นะครับก็จะเข้าสู่ปีที่4ในการขับแกลบของผมนะครับที่ผ่านมานะครับแกลบก็มีการพัฒนาหลายอย่างนะครับทั้งระบบการจ่ายงานสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับให้กับคนขับมากมายนอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีเนี่ยมันเป็นงานอิสระนะครับเราวิ่งตอนไหนก็ได้ข้อเสียนะครับตอนนี้ หละเราต้องจองงานนะครับถ้าไม่จองงานไม่เข้า 2. ง,งานแบดราคามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 3. ระยะทางกับค่ารอบบางครั้งมันไม่บาลานซ์กันนะครับถามว่าตอนนี้งานแกร็บเนี่ยยังน่าขับอยู่ไหมถ้าจะเอาเงินวันละ3 0 0ร้อถึงห้าเนี่ยผมว่ายังน่าขับอยู่นะครับถ้าจะวันละพันถึงพันหเนี่ยมันใช้เวลาในการทํางานเนี่ยเยอะนะครับสิบโมง 10ชั่วโมงถึง15ชั่วโมงนะครับแล้วแต่วันแล้วแต่ระบบจะจ่ายงานให้ที่ผ่านมานะครับที่ผมขับแกร็บนี่ผมถือว่างานแกร็บนี่รายได้ดีนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็พออยู่ได้นะครับจะขับเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมก็ลองมาขับดูนะครับทุกขับได้ทุกคนนะครับง่ายๆแค่ไปรับอาหารไปส่งอาหารนะครับเรียนรู้ระบบนิดหน่อยก็ขับได้กันทุกคนนะครับ ช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะครับเพราะว่าเลิกเลิกจากการขับแกร็บนี่ก็ดึกแล้วไม่ค่อยมีเวลาได้อัดนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสงสัยเกี่ยวกับงานของแกร็บนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้เดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนคอนจากกันนะครับกดไ like. ลค์สับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ